สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับมาเจอกันอีกเช่นเคยนะฮะกับเปามารินนะครับผมแล้ววันนี้ครับมีสินค้าที่ต้องบอกว่าเพิ่งเข้ามาสดๆร้อนๆนะฮะแล้วก็กำลังร้อนแรงอยู่ในขณะนี้เลยนะครับนั่นก็คือหูฟังจากทางเซนไฮเซอร์นั่นเองนะครับมาในชื่อรุ่นว่า IE 300นั่นเองครับซึ่งต้องบอกผู้ชมเลยว่าในรุ่นนี้เนี่ยนะฮะมีความพิเศษต่างๆมากมายนะครับแถมยังมีราคาพิเศษอีกด้วยนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ได้ชมกันนะฮะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วก็ไปชมพร้อมกันเลยครับเอาละครับเรามาดูที่ตัวแพ็กเกจของเขาก่อนดีกว่านะฮะรอบนี้เนี่ยเราเห็นแพ็กเกจแล้วก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าเป็นเซนไฮเซอร์แน่นอนนะครับเพราะว่าแพ็กเกจของเขาเนี่ยมีเอกลักษณ์มากๆนะครับเห็นปุ๊บรู้เลยทันทีนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์ข้างในนะครับที่เขาให้มานะครับเมื่อทำการแกะกล่องออกมานะครับเราก็จะเจอกับตัวหูฟังนะครับ IE 300นะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวเคสมาให้1อันนะฮะแล้วก็จะมีเป็นตัวจุกซิลิโคนแล้วก็เป็นจุกแบบคอมไพล์โฟมนะครับมาให้อย่างละเซตด้วยกันนะครับก็จะมีเป็นไซส์ S M แล้วก็ L ครับผมนอกจากนี้นะครับก็จะมีตัวไม้ทำความสะอาดมาให้นะครับเผื่อว่ามีพวกขี้ฝุ่นติดอยู่นะครับเราก็สามารถเอามาเช็ดทำความสะอาดได้นั่นเองครับเรามาดูที่ตัวหูฟังกันบ้างดีกว่านะครับหลังจากที่ทำการแกะออกมานะครับเราก็จะเจอกับนี่เลยนะฮะตัวเซนไฮเซอร์นะครับ IE 300นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะมีความพิเศษตรงที่ว่าตัวหูฟังเนี่ยนะครับมีความสวยงามมากกว่าในรุ่นก่อนๆนะครับอย่างเช่นนะฮะอย่างตัว IE 500ตอนนั้นเนี่ยอาจจะดูแบบดูธรรมดาไปนิดนึงนะครับแต่รอบนี้เนี่ยตัววัสดุของ IE 300นะครับก็จะมีดีไซน์มีลวดลายที่ดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะนอกจากตัวความสวยงามของเขาแล้วนะครับยังมีขนาดที่เล็กกระทัดรัดมากๆนะครับสามารถที่จะสวมใส่ได้สบายมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เคยใส่หูฟังอินเอียร์มอนิเตอร์นะครับรุ่นที่มันมีขนาดที่ใหญ่เนี่ยเราใส่แล้วมันหลุดหรือมันไม่กระชับหูนะครับตัว IE 300เนี่ยตอบโจทย์มากๆเพราะว่าพอใส่เข้าไปปุ๊บนะฮะเราจะไม่รู้สึกอึดอัดแล้วก็ไม่มีเหลี่ยมหรือมุมไหนเนี่ยมาชนตรงขอบหูเลยครับน้ำหนักของหูฟังเรียกได้ว่าเบามากๆนะครับน้ำหนักอยู่ที่4กรัมเท่านั้นเองนะฮะเบากว่าหูฟังทรูไวเลสบางรุ่นอีกด้วยซ้ำไปนะครับในส่วนของตัวสายนะครับสายของ IE 300ตัวนี้นะครับก็เป็นสายที่มีส่วนผสมกันนะครับระหว่างตัวพาราอะลามิดนะครับตัวนี้ถือว่ามีความแข็งแรงทนทานมากๆนะครับแล้วก็ช่วยป้องกันนะครับในเรื่องของการพันกันได้เป็นอย่างดีส่วนตัวแจ็คของเขานะครับก็จะมาเป็นขนาด 3.5 มิล นะครับเป็นแบบ L type นะครับสามารถใช้งานกับพวกเครื่องเล่นสมาร์ทโฟนต่างๆได้เป็นอย่างดีในส่วนของตัวขั้วหูฟังนะครับก็จะมาเป็นขั้วแบบ FMCX นะครับสามารถถอดได้นะครับซึ่งก็จะเหมือนกับในรุ่นที่เป็น IE 900ตัวท็อปของเขาเลยนะครับเป็น MMCX แบบ Fidelity นะครับซึ่งต้องบอกก่อนว่าตัวขั้วซ็อกเก็ตของเขานะครับเป็น MMCX ก็จริงแต่ว่ามันจะมีความลึกลงไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหากจะหาสายอัปเกรดนะครับก็ต้องหาตรงที่เป็นขั้ว MMCX ที่ตัวสายเนี่ยจะต้องยื่นยาวออกมาแล้วก็มีบ่าที่ค่อนข้างสูงหน่อยนะครับอย่างเช่นตัวสายอัปเกรดนะครับของทาง Effect Audio นะครับที่มีเป็นขั้วแบบ ConX นะครับตรงนั้นเนี่ยบ่าเขาจะยื่นออกมาค่อนข้างเยอะนะครับทำให้สามารถใช้งานกับตัว IE 300หรือ IE 900ก็ได้นะฮะในรุ่นนี้นะครับยังคงใช้เป็นไดเวอร์แบบไมโครไดนามิกนะครับขนาดเล็กมากๆนะครับเพียง7มิลลิเมตรเท่านั้นนะครับแต่ว่าสามารถที่จะตอบสนองย่านความถี่เสียงต่างๆได้มากแล้วก็กว้างทีเดียวครับตั้งแต่6เฮิรตซ์ถึง 20,000 เฮิรตซ์เลยทีเดียวนะครับส่วนตัวเมมเบรนของเขานะครับทางเซนเซอร์เนี่ยออกแบบมาให้มีความบางเป็นพิเศษนะครับทำให้มันสามารถที่จะตอบสนองความถี่ต่างๆได้ง่ายแล้วก็มีความรวดเร็วนะครับเวลาที่เราฟังเสียงเพลงต่างๆนะครับเวลาที่รายละเอียดชิ้นดนตรีต่างๆมันออกมาเนี่ยนะครับเราจะรู้สึกได้ว่าตัวเสียงของเขาเนี่ยนะครับมันดูมีน้ำหนักนะครับไม่รู้สึกว่าบางหรือว่าเสียงกลางมันจะลอยแต่อย่างใดเลยครับนอกจากนี้ในส่วนของตัวแชมเบอร์ภายในนะครับทางเซนเซอร์เนี่ยเขายังบอกว่าเขาออกแบบมานะครับเพื่อให้สามารถที่จะมีอากาศถ่ายเทข้างในได้สะดวกนะครับคือจะช่วยลดในเรื่องของในโซนแนนที่เกิดขึ้นนะครับทำให้ตัวเดเวอร์เนี่ยครับสามารถทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับไม่โดนรบกวนแล้วก็ให้น้ำเสียงที่ออกมามีความเที่ยงตรงค่อนข้างสูงเลยครับสำหรับ IE 300นะครับหลังจากที่ผมได้ทำการทดลองฟังไปนะครับในรุ่นนี้เนี่ยต้องบอกว่าเนื้อเสียงของเขานะครับมีความโดดเด่นมากๆนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเซนเซอร์ในยุคก่อนๆ นะครับเราจะรู้สึกได้ว่ามันจะมีความติดขุ่นอยู่บ้างนะครับแต่ว่าในรุ่น IE 300เนี่ยนะฮะความขุ่นเนี่ย
ถือว่าลดน้อยลงไปมากนะครับทำให้เรื่องของรายละเอียดชิ้นดนตรีนะครับมันดูเปิดเผยชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะฮะส่วนในย่านเสียงต่ำนะครับบอกเลยว่าเป็นเบสที่ฟังสนุกเลยนะฮะลงน้ำหนักได้ดีทั้ง impact แรงปะทะนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะฮะมวลเบสของเขาเนี่ยนะฮะลอยออกมาให้จับต้องได้ง่ายขึ้นนะครับฟังได้สนุกนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวแบบป๊อปนะครับร็อกหรือว่าเป็นเพลงที่เป็นอะคูสติกก็ได้นะครับหรือจะเป็นแนวเพลงแจ๊สที่มีเบสแบบเป็นกีตาร์เบสนะฮะตัวนี้เนี่ยก็สามารถตอบสนองเสียงเบสออกมาได้ค่อนข้างครบกับทุกแนวเพลงเลยครับในส่วนของเสียงร้องนะครับตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเสียงร้องของเขาเนี่ยครับจะมีความเป็นธรรมชาติค่อนข้างสูงนะครับทางเซนเซอร์เขาจูนให้เสียงร้องนะครับเขาหลุดออกจากพวกชิ้นดนตรีรอบข้างนะครับรวมถึงในย่านเสียงต่ำด้วยนะฮะทำให้เสียงร้องเนี่ยมันดูเปิดเผยขึ้นนะครับแล้วก็มีรายละเอียดที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นนั่นเองฮะขนาดความกว้างของเวทีเสียงนะครับถือว่าจัดอยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะครับไม่ได้ถึงกับกว้างมากหรือว่าคับแคบจนเกินไปนะครับแต่เขาก็เสริมมาด้วยในเรื่องของการวางตำแหน่งชิ้นดนตรีนะฮะให้มันรู้สึกถึงความตื้นความลึกของเสียงครับต่อมานะครับจะเป็นในเรื่องของเสียงสูงกันบ้างนะครับสำหรับในรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าแม้ว่าจะเป็นไดนามิกไดเวอร์นะครับเพียงตัวเดียวขนาดเล็กด้วยนะครับ7มิลลิเมตรเนี่ยแต่ว่าเขาให้รายละเอียดของเสียงสูงที่ดีมากๆนะครับไม่แพ้กับในรุ่น IE 900ที่เป็นตัวท็อปของเขาเลยนะครับเสียงสูงเนี่ยนะครับมีความสว่างสดใสนะครับปลายเสียงเนี่ยทอดตัวได้ใกล้นะฮะแล้วก็มีรายละเอียดที่ถือว่าระยิบระยับพอประมาณนะฮะทำให้เราฟังเนี่ยไม่ล้าหูจนเกินไปนะครับด้วยโทนเสียงในลักษณะนี้นะครับ IE 300เนี่ยนะครับจากที่ลองฟังมานะสามารถฟังเพลงได้ค่อนข้างหลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นแนวป๊อปนะครับเพลงที่เป็นมีจังหวะอิเล็กทรอนิกส์หน่อยๆนะครับอย่างพวกฮิปฮอปนะครับ R&B รวมไปถึงเพลงที่ฟังสบายๆนะครับอย่างพวก Easy Listening นะครับเรียกได้ว่าเป็นตัวที่ตอบโจทย์การใช้งานที่ครอบคลุมมากๆนะครับใครที่มองหาหูฟังที่แบบจ่ายครั้งเดียวก็สามารถที่จะเลือกซื้อตัวนี้ได้นะครับบอกเลยว่าคุ้มค่ามากๆนะฮะโดยเฉพาะราคาที่วางจำหน่ายอยู่ตอนนี้นะครับปกติเนี่ยราคาเต็มเนี่ยหลักหมื่นเลยทีเดียวนะครับก็คือ19,999 บาทนะครับแต่ว่าสินค้าที่เข้ามาตอนนี้เนี่ยนะครับจะมีราคาอยู่เพียง 8,699 บาทเท่านั้นครับเรียกได้ว่าคุ้มกว่านี้เนี่ยไม่มีแล้วนะครับและแน่นอนว่าเซนเซอร์เองนะครับเขาก็รับประกันนานถึง2ปีด้วยนะฮะถ้าคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะครับสามารถแวะเข้ามาทดลองฟังก่อนได้นะครับเดโมเนี่ยจะมีวางอยู่ที่สาขาอมรินทร์พลาซ่านะครับหรือหากคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะสั่งซื้อทางช่องทางออนไลน์นะครับก็เว็บไซต์มันคงแกดเจ็ตนะครับรวมไปถึง Shopee มันคงแกดเจ็ตด้วยเช่นเดียวกันนะครับและนี่คือทั้งหมดของ IE 300จากทาง Sennheiser นั่นเองครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ